สวัสดีท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้จะพามาถามฟักทองนะครับมีฟักทองก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะทำหวานเย็นนะครับผมจะเอาฟักทองเนี่ยมาใส่น้ำเชื่อมกันนะครับกินแช่เย็นใส่น้ำแข็งครับคลายร้อนกันนะครับผมเมนูง่ายๆด่วนๆนะครับผมเนี่ยฟักทองหั่นชิ้นนะครับผมใส่ในน้ำเดือดนะครับผมเนี่ยครับไม่ถึงกับเชื่อมนะครับเป็นน้ำหวานนะครับผมไม่ใช่ฟักทองเชื่อมครับผมเป็นฟักทองใส่น้ำตาลทรายนะครับผมเนี่ยเดือดแล้วนะครับผมเนี่ยครับไม่ถึง5นาทีนะครับผมหั่นชิ้นเล็กๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะครับกะให้เปื่อยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปนะครับผมตามชอบชิมกันนะครับผมเนี่ยครับจะหอมมากนะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยครับแล้วตัดด้วยเกลือป่นนะครับผมเนี่ยตัดด้วยเกลือป่นครับผมเนี่ยเกลือป่นใส่ลงไปสักหยิบมือนึงนะครับผมหวานอมเค็มนิดนึงครับแป้งแป้งนะครับผมเนี่ยครับได้เมนูของหวานคลายร้อนกันแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยน้ำตาลปรุงกันพอดีนะครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยเมนูง่ายๆด่วนๆนะครับผมเนี่ยกินร้อนๆใส่น้ำแข็ง2แบบสดชื่นนะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ